สวัสดีครับผมโคสิทธิ์สุวินิจิตผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานครหมายเลข9ผมอาสามารับใช้พี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครด้วยการสมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภาด้วยประสบการณ์ของผมที่มีมาในด้านด้วยกันผมพร้อมที่จะทำได้ทันทีในหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมีถึง7ด้านแต่ที่สำคัญเร่งด่วนใน2ด้านนั้นก็คือด้านของการกันกองแก้ไขกฎหมายและด้านการตรวจสอบรัฐบาลด้านการกันกองแก้ไขกฎหมายนั้นผมตั้งใจที่จะทำอย่างเร่งด่วนก็คือการปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับการกำจัดคอร์รัปชันซึ่งเป็นมาช้านานและการปฏิรูปกฎหมายการเลือกตั้งเพื่อที่จะให้ได้คนดีมีความสามารถเข้ามาสู่สภาและเข้ามาบริหารแผ่นดินปฏิรูปกฎหมายเงินเดือนค่าตอบแทนของข้าราชการให้สะท้อนความเป็นจริงและเป็นธรรมให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการนั้นๆอย่างเพียงพอเพื่อจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาคอร์รัปชันตามมาด้านการตรวจสอบการบริหารรัฐบาลนั้นผมจะทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาแบบสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนครับด้วยความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลายกับความเป็นนักบริหารประสานสิบทิศของผมมั่นใจว่าจะทำหน้าที่สมาชิกวุฒิสภาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและพี่น้องประชาชนได้ครับ30มีนาคมโปรดเลือกผมโคสิทธิ์สุวินิจิตผู้สมัครหมายเลข9เป็นสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานครขอบคุณครับ